สวัสดีครับผมวาเลนนะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนําและสาธิตวิธีการตัดผมทรงนักเรียนครับผมวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ไก่วรเชษฐ์มกุฏทองสครวัสบดีสวคัสรดีัครบับอาจาสวรัสย์ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้รองทรงเอ๊ะขอโทษที ในส่วนของผมทรงนักเรียนทรงครับเป็นยังไงครับกรอบทรงกรอบทรงทรงนักเรียนนะครับครับที่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าขาว3ด้านขาว3ด้านใช่ครับมีนักเรียนตัดทหารตัดข้าราชการตัดโอเคนะครับก็คือด้านข้างด้านหลังนะครับขาวครับตัดเบอร์ศูนย์เลยนะครับข้างบนไว้ผมเล็กน้อยด้านล่างด้านหลังสั้นด้านหน้ายาวด้านหลังประมาณ1เซนด้านหน้าประมาณ 2-3 เซนโอเคก็คือทั้งนักเรียนข้าราชการและทหารใช่ครับดูคลิปนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนครับโอเคอุปกรณ์เราต้องใช้อะไรบ้างครับในการตัดผมทรงนี้ครับนะครับมีอุปกรณ์นะครับ1แน่นอนครับที่ขาดไม่ได้ก็คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไม่ว่าจะมีสายหรือไร้สายได้หมดถูกต้องครับโอเคอันที่2ก็คือหวีใหญ่หวีใหญ่แล้วก็ผมจะให้ครับเอาหวีโอเคหวีใหญ่และหวีเล็กโอเคนะครับหวีใหญ่ไว้ขึ้นทรงส่วนหวีเล็กไว้เก็บรายละเอียดทรงนะครับอันที่3ก็คือรองฟันต่างๆรองฟันเบอร์ต่างๆโอเคซึ่งเบอร์ต่างๆเนี่ยโอ้โหนี่เป็นแม่เหล็กไงติดกันเต็มไปหมดเลยลองฟันเนี่ยก็จะมีอย่างตัวนี้คือระบุเบอร์4นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไหนเราจะมาชูให้ดูนะครับวิธีการจับแบตเตอรี่เนี่ยง่ายๆต้องจับยังไงครับวิธีการจับ2แบบด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือแบบคว่ำมือให้ทำมือแบบนี้นะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่วางลงไปแล้วก็นิ้วโป้งจับด้านบนนี่คือวิธีการจับแบบคว่ำมือนะครับโอเคครับคว่ำมือนี่เราจะใช้จับและตัดด้านข้างเป็นหลักครับวิธี2คือหงายมือนะครับทำแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้นะครับแล้วก็วางแล้วก็จับครับหงายมือเราใช้ด้านบนนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าวิธีการใช้หงายมือด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าข้างบนค่อนข้างสั้นโอเควันนี้เราจะเห็นอย่างนี้มากอุปกรณ์อย่างอื่นมีอะไรอีกครับก็มีประมาณนี้ครับบางคนอาจจะใช้กรรไกรช่วยเล็กน้อยแต่กรรไกรก็จะแนะนำว่ากรรไกรก็มีทั้งหมด2แบบด้วยกันกรรไกรมี2แบบก็คือแบบที่1ก็คือกรรไกรตัดนะครับไว้ตัดผมนะครับตัดความยาวออกครับอันที่2กรรไกรฟันปลาไว้ลดความหนาแล้วก็ทำให้มันซอฟต์โอเคนะครับพร้อมครับผมพร้อมนะครับต่อขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องมาอธิบายหลักอนาโตมีครับเราทำไมเราต้องการเรียนรู้หลักอนาโตมีครับพี่กาย1นะครับหลักอนาโตมีที่เราต้องเรียนรู้1เป็นจุดที่เราสามารถใช้กำหนดว่าทรงแต่ละทรงตัดตรงไหนจุดไหนได้นะครับอันที่2ก็คือทำให้เราแบ่งผมได้ชัดเจนง่ายขึ้นเราจะได้เข้าใจสัดส่วนของทรงให้มันเหมาะสมกับทรงกะโหลกศีรษะของเรานั่นเองถูกต้องครับโอเคงั้นผมไปไวๆเลยนะครับพี่ไก่ครับจุดที่1ครับจุดกึ่งกลางหน้าผากครับจุดกึ่งกลางหน้าผากนะครับคือจุดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้มุมตรงนี้มุมตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่แบ่งนะครับแบ่งทำให้ผมแบ่งผมด้านซ้ายด้านขวาให้เราทำงานง่ายขึ้นนั่นเองครับผมจุดที่2ครับจุดครับจุดเถิกสองข้างเถิกสองข้างคือจุดประมาณนี้นะครับจุดเถิกสองข้างคือจุดประมาณอยู่ช่วงนี้นะครับจุดเถิกตัวนี้แหละครับที่เราจะมาใช้กำหนดในการตัดผมทรงนักเรียนนะครับว่าจะสั้นจะยาวแค่ไหนจะกว้างแค่ไหนโอเคครับต่อไปครับคือขมับซ้ายขวาครับขมับซ้ายขวาคือตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับนะครับคือเป็นจุดที่เราไว้กำหนดว่าเราจะขึ้นรองทรงกลางนั่นเองโอเคครับนะครับจุดจอนครับผมจอนนี้แหละครับอยู่จุดตรงนี้เลยครับจอนเนี้ยเป็นจุดที่เราไว้กำหนดว่าเราจะขึ้นรองทรงต่ำครับผมต่อไปครับจุดเหนือใบหูครับจุดเหนือใบหูคือจุดนี้ครับครับนะครับคือเวลาเราลากเส้นตรงขึ้นมาจะเห็นได้เลยนี่ว่ามันจะแบ่งส่วนหน้ากับส่วนด้านหลังผมส่วนหน้ากับผมส่วนหลังใช่ครับเห็นไหมครับเซ็กชันแล้วนะครับโอเคหลังจากนั้นก็จะเป็นจุดกึ่งกลางหลังใบหูครับจุดกึ่งกลางหลังใบหูคือจุดนี้ครับจุดกึ่งกลางหลังใบหูเรามาไว้แบ่งผมส่วนด้านหลังเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับครับโอเคนะครับก็คือด้านล่างกับด้านบนอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับด้านล่างกับด้านบนถูกไหมถูกต้องครับโอเคครับหลังจากนั้นก็คือจุดมงกุฎครับจุดมงกุฎคือจุดที่สูงสุดของศีรษะนะครับเทคนิคของการหาก็คือเราใช้หวีวางไว้บนนะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนที่หวีสัมผัสกับศีรษะนั่นคือจุดที่สูงที่สุดนั่นเองคือจุดมงกุฎนะครับคือจุดมงกุฎครับต่อไปคือจุดขวัญครับจากจุดมงกุฎลงมาประมาณสักนิ้วถึง2นิ้วคือจุดขวัญ ครับจุดขวัญ นี่แหละครับที่เราไว้เป็นตำแหน่งของการตัดทรงนักเรียนในวันนี้นี่เองนะครับก็คือเถิกแล้วก็มาขวัญโอเคย้อนนิดเดียวฮะครับจุดมงกุฎนี่เป็นตัวสำหรับที่จะ
แบ่งด้านหน้ากับด้านหลังถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคจุดมงกุฎแบ่งด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ว่าตัวนี้คือจุดขวัญนะครับใช่ครับเป็นตัวจุดกำหนดของส่งนักเรียนส่งนักเรียนนั่นเองโอเครับทราบครับครับต่อมาครับคือจุดทุยครับจุดทุยก็คือจุดที่เรานะครับเอาหวีไว้ด้านหลังแล้วที่จุดที่สัมผัสนะครับมันสร้างความหนุกนะสร้างความทุยสร้างทำให้ผมเนื้อผมด้านหลังมีมวลมากขึ้นนั่นเองมีมิติมากขึ้นมีมิติมากขึ้นถ้าในกรณีที่คนไทยหัวแบนเหลือเกินครับแล้วเราจะหาจุดทุยยังไงดีก็เป็นจุดทุยสมมุติแล้วกันนะครับได้ครับก็คือเราหาจากกึ่งกลางไปหูด้านหลังนะครับว่าเส้นตรงมาเลยครับมาถึงกึ่งกลางไปหูด้านจากซ้ายไปขวาเราจะเห็นว่าตรงกลางตรงนี้แหละครับเราเรียกว่าจุดทุยสมมุติแล้วกันโอเคสมมุติว่าทุยแล้วกันถูกต้องครับจะได้ตัดผมได้สวยๆถูกต้องครับจุดสุดท้ายครับผมคือจุดท้ายทอยครับจุดท้ายทอยครับคือจุดนี้ครับเป็นเส้นเป็นเส้นของตีนผมนั่นเองคือกำหนดว่าความยาวของเส้นผมจะยาวเท่าไหร่โอเคนะครับและนั่นก็คือเรารู้หลักของอนาโตมีเรียบร้อยละต่อจากนี้ครับเราจะเริ่มเข้าสู่ของวิธีการตัดผมทรงนักเรียนที่อาจจะไปเป็นเรื่องของทหารก็ได้หรือข้าราชการอะไรก็ได้หมดเลยครับผมต้องขั้นตอนยังไงบ้างเอ่ยนะครับแล้วอย่างแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าทรงนักเรียนเนี่ยเป็นทรงที่มีนะครับจุดด้านหน้าก็คือตรงเถิกนะครับเถิกแล้วเป็นเส้นตรงมาถึงขวัญแล้วจากขวัญไปหาเถิกอีกรอบนึงนะครับเถิกไปขวัญขวัญมาเถิกรอบบนนี้ใช่ครับจะเป็นโซนด้านบนครับแล้วคราวนี้ด้านส่วนด้านบนนะครับจากจุดมงกุฎแบ่งกึ่งกลางนะครับด้านหลังยาว1เซนด้านหน้ายาวจาก1เซนไปถึง2ถึง3เซนก็คือตรงนี้ด้านหน้าจะ2เซนนี่ก็มา1เซนไปถึงจุดขวัญจุดขวัญครับโอเครับทราบก็มีจุดทุยโทษทีจุดเถิกไปจุดขวัญจุดขวัญแล้วก็จุดมงกุฎขวัญไปจุดโอเคแล้วก็จุดมงกุฎนะมีอยู่3จุดเท่านั้นในหลักของอนาโตมีสำหรับตรงนี้ถูกต้องครับรับทราบโอเคคราวนี้เหมือนเดิมครับถ้าเรารู้แล้วว่าจุดเถิกปุ๊บนะครับเบอร์ที่เราจะใช้เราสามารถใช้เบอร์1ได้เลยครับนะครับเราสามารถใช้เบอร์1ช่วงตรงนี้เราสามารถใช้เบอร์1สร้างขอบได้เลยโอเคมาดูกันนะครับว่าใช้เบอร์1สร้างขอบทำยังไงนะครับไม่ต้องแบ่งแล้วใช่ไหมไม่ต้องแบ่งครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะถ้าเรามีเส้นในใจก็คือเส้นระหว่างเถิกมาถึงจุดขวัญหรือถ้าเราไม่มีปุ๊บเราก็ใช้กระป๋องแป้งครับทำเป็นรอยไว้โอเคครับนะครับก็นี่ครับหนีทหารมาวันนี้โดนจับแล้วเอาให้เกรียนจะเข้ารับใช้ชาตินะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับถ้าโผล่มันยาวไปเราก็สามารถที่จะใช้หวีนะครับกดไว้เพื่อให้ปลดผมนั่นไถเลยครับหรือตอนนี้ตัดให้ลูกประมาณนี้เลยใช่ครับไถเลยครับไถเลยเป็นขอบก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้ได้นะครับขึ้นด้วยเบอร์1ขึ้นด้วยเบอร์1ครับเพราะว่าการพลาดเหรอไม่ได้การพลาดครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไล่เบอร์ครับเพราะเบอร์ทุกบัวคือเบอร์ข้างบนเนี่ยจะเบอร์1เบอร์2และเบอร์3นะครับถ่ายจนไม่ได้ยินเสียงใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงแสดงว่าถ่ายหมดแล้วใช่ครับถึงจะเปลี่ยนจุดได้ด้านล่างก็ไม่จำเป็นต้องไถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวด้านล่างเราก็ต้องโคนอยู่แล้วโคนหัวล้นอยู่แล้วก็คือตอนนี้เราสร้างขอบขึ้นมาก่อนด้านล่างค่อยโคนทิ้งอยู่แล้วใช่ครับนี่แล้วก็มาถึงจุดโอเคขวัญนั่นเองขวัญนั่นเองนะครับวิธีที่1ที่เราใช้เบอร์นะครับแต่ในเรื่องของหัวหุ่นปลอมเนี่ยทิศทางของผมเนี่ยมันจะชี้ไปด้านหลังหมดเลยแต่จริงๆแล้วคนเนี่ยเมื่อทิศทางก็จะชี้มาด้านหน้าด้วยเหมือนกันถูกป่ะมันเป็นวงกลมตามขวัญ นะครับตามขวัญใช่ไหมครับลายผมถ้าจุดตัวนี้ขวัญไปทางซ้ายมันก็จะวนไปทางซ้ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีข้อจำกัดตรงนี้นิดเดียวต้องแจ้งให้ทราบกันครับเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าหุ่นยาวนะครับมันจะต้องกำหนดความยาวไปก่อนตัดความยาวไปก่อนเห็นไหมครับจากเถิดมาถึงขวัญแล้วจากขวัญก็ไปจากขวัญก็ไปเถิดใหม่จริงๆแล้วทรงนี้ก็เหมือนทรงของอีเทวอนคลาสเลยนะแต่ทิศทางผมมันเทมาข้างหลังเท่านั้นเองวิธีการด้านล่างก็คือสั้นเหมือนกันหมดใช่ด้านบนก็อาจจะเทมาข้างหน้าตามรับแบบของพระเอกพระเอกเกาหลีคือตรงนี้เป็นกรอบทรงขึ้นมาแล้วข้างล่างโกนทิ้งหมด
ตรงนักเรียนนี่ยากไหมยากตรงที่เก็บขาวนวลเกินแต่ถ้าเราใช้เบอร์เป็นง่ายมากครับครับเราเริ่มต้นด้วยเบอร์หนึ่งนะปัจจุบันนี้ใช่ครับคราวนี้ข้างล่างนะครับเราใช้ขาวเลยนะครับโดยที่เราไม่ใช้เบอร์นะครับโดนละนะครับนั่นไปก่อนนะครับเพื่อทำให้มันให้เขาให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับเผยนิดนึงเทคนิคการเผยก็คือถ่ายปุ๊บก็ยกรอยขึ้นตรงนี้ทำให้ดูหน่อยครับทำให้กล้องดูหน่อยถ่ายยังไงเผยยกนะถ่ายนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะถึงปุ๊บก็เราก็ยกขึ้นนิดนึงเผยยกออกมานิดนึงใช่ครับยกเข้าขึ้นนิดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับแต่ถ้าไม่เผยล่ะไม่เผยก็มันก็จะเป็นขอบนี้หยุดติ่งเข้าไปเลยมันจะเป็นขอบมันก็ยิ่งถูกถ้าเป็นผมสำหรับถ้าเป็นคนแท้จริงๆไม่จะขอบแล้วซึ่งแก้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นหัดต้องเผยนิดนึงหรือไม่ก็ใช้ฟันครับเช่นฟันหลอกอันนี้ไถหัวก่อนนะครับวิธีเทคนิคของการไถนะครับมาดูนะครับเทคนิคของการไถก็คือเวลาเราไถนะครับเราจะเริ่มจากเนี้ยเต็มหน้าหลังจากนั้นอีกครึ่งนึงมาเต็มหลังจากนั้นอีกครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงไปเรื่อยๆนะครับแต่หัวหุ่นนี้ค่อนข้างไถยากนะครับนะครับดูนะครับถ่ายครึ่งนึงไปถึงจุดที่เราต้องการเผยจากอีกครึ่งนึงนั้นเราถ่ายครึ่งนึงเห็นไหมครับจากนั้นครึ่งนึงแล้วตรงไหนที่เป็นรอยเราก็ถ่ายให้สะอาดแล้วก็หน้าถ่ายนะครับจะมีที่หนึ่งหน้าถ่ายอยู่มันจะมีความชันของหน้าถ่ายตรงนี้ความชันของหน้าถ่ายตรงแต่ตัวนี้นะครับมันจะขนานไปกับอะไรครับหนังศีรษะแต่ถ้าทำแบบนี้จะขูดจะเจ็บนะครับถ่ายครึ่งนึงขึ้นไปนะครับเพื่อให้มันขนานอย่าเป็นจิกใช่ครับถ้าอย่างนี้จะเจ็บจะขูดฟันเล็กๆจะนั่นนะครับตรงมุมก็ใช้มุมนะครับตรงขอบข้างหูก็ใช้มุมนะครับก็คือโค้งตามใบหูใช่ครับโค้งตามใบหูสมมุติว่าเราถ่ายข้างหลังเกียร์แล้วนะนะครับสมมุติตัวนี้ขาวนะครับถ้ามันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เรามักจะถ่ายแล้วไม่เคยขาวเลยคือตรงก้านคอตรงนี้ครับเนื่องจากตัวนี้จะมีรูบุ๋มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของการตรงก้านคอเราจะดึงให้ตึงเราใช้นิ้วโป้งกดแล้วดึงให้ตึงแล้วก็ใช้มุมครับไถตรงข้ามไถจนกว่าตรงนี้จะหายนะครับดึงเนื้อมันจะขึ้นมาแล้วก็ใช้มุมตรงนี้ครับไถส่วนด้านนี้ก็ดึงแล้วใช้มุมตรงนี้ไถนะครับนี่คือเทคนิคตรงก้านคอนะครับคราวนี้เราพอเราได้ด้านบนได้ด้านข้างเสร็จแล้วคราวนี้จะมาไล่ด้านบนด้านบนถ้าเรารู้ปุ๊บมันจะเห็นความต่างกันดีใช่ครับเพราะว่าตรงข้างบนนี้ยังไม่ตัดมาเลยหนาไงด้านข้างตัดไปหมดแล้วมันก็เลยดูเกรียนอยู่ด้านบนนะครับตำแหน่งแรกที่เราจะแบ่งคือจุดมงกุฎไหมหลังจากจุดมงกุฎเราใช้เบอร์หนึ่งครับหน้ามงกุฎเราใช้เบอร์หนึ่งหรือเราใช้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าข้างหน้ามันจะมีความยาวนะครับอันนี้เราสอนใช้เบอร์โอเคเดี๋ยวผมมีคลิปหนึ่งจะสอนใช้หวีซึ่งง่ายเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับขนาดนั้นเลยใช่ครับโอเคครับโอเคนะเบอร์เราต้องถ่ายจากด้านหลังกำหนดจุดเบอร์จากข้างหลังถูกป่ะใช่ครับไม่ใช่จากข้างหน้าไปข้างหลังนะจากข้างหลังไปข้างหน้านะใช่ครับนี่เราแบ่งกึ่งกลางศีรษะโดยจุดมงกุฎใช่ไหมครับจุดมงกุฎไปถึงกึ่งกลางไปหูด้านบนนะครับด้านหลังเนี้ยเบอร์หนึ่งก็เลยครับหรือถ้าคุณอยากให้ยาวหน่อยก็เบอร์สองแต่นี่ขอชาติใช้เบอร์หนึ่งนะครับตามหลักการแล้วคือควรเบอร์หนึ่งใช่ครับนะครับเนื่องผมมันยาวเลยต้องใช้แบบไอ้หวีช่วยนะครับเข้าด้านข้างก่อนก็ได้ครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องของข้อจำกัดของหัวหุ่นเพราะว่าทิศทางมันจะเทไปด้านหลังหมดเลยมันจะเลยดูแปลกๆถ้าหัวคนจริงเนี่ยมันจะดูเข้าใจง่ายขึ้นกว่านี้ใช่ครับแต่หลักการในการตัดผมเนี่ยวิธีการเดียวกันครับใช่ครับอ
คือตัวนี้1เรียบร้อยจนถึงมงกุฎนะครับใช่ครับเบอร์2นะครับเบอร์2ครับเราจะมียังไงต้องแบ่งความจุดเชื่อมนี่คือต้องห่างขนาดอะไรก็ประมาณ1เซนเหมือนกัน1เซนเหมือนกันใช่ครับคือแล้วความเป็นจริงคือเราจะต้องถ่ายแนวไหนครับแนวขวางหรือแนวไหนก็ได้หรอแนวใดก็ได้ครับหรือว่าจริงๆแล้วแนวไหนหรือเราจะใช้เบอร์4และ3 2ก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราถนัดแต่ถ้าใช้4 3 2ผมว่าน่าจะดีกว่าเพราะว่า1เบอร์4ปุ๊บเบอร์ไล่3ความยาวข้างหน้ายังเป็น4โอเคแล้วถ้าไล่จากข้างหน้าอาจจะไม่เหลือ4ข้างหน้าถูกต้องไล่จากข้างหลังอาจจะไม่เหลือ4ข้างหน้าโอเคแล้วขอเปลี่ยนใหม่เป็น4ก่อนอ่ะ4มั้งนะโอเคเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่คือไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ครับคือการเข้าด้านข้างเงี้ยเหรอเข้าด้านข้างได้เลยครับเพราะว่าเบอร์เราใส่เบอร์อยู่แล้วไงครับคือเราก็ไล่4ทั้งหมดเลยใช่ครับแต่ว่าข้างหน้าเราก็ตรงนี้เราก็เหลือไว้นิดนึงนะครับอย่าไปไล่จน4หมดแค่เหลือข้างหน้าเผื่อเขาจะได้มีผมไว้นั่นหน่อยนึงโอเคก็แล้วจากยาวไปสั้นใช่ครับก็ได้เหมือนกันใช่ครับโอเคนะครับเราเป็นวิธีเซฟเทปนะครับจากยาวไปสั้นแต่สั้นไปยาวนี้อาจจะไม่เหลือจากยาวไปสั้นเนี่ยยังไงก็เหลือถูกต้องครับถ้าตอนนี้ก็ใช้จะเรียกใช้หยีช่วยหน่อยจะได้เก็บความยาวด้านหน้าไว้สำหรับคนที่ใช้ฟันรองนะครับก็ใช้เลดี้ทันหนึ่งนี้ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้พอได้ปุ๊บนะครับเราก็จะไล่จากเบอร์4มา3มา2มา1แล้วก็มา3 2แล้ว1หมดทั้งหลังนะครับมา3นะครับอันนี้เบอร์3เราจะไม่ไล่ไปจากตรงนี้นะถ้าไล่ตัวนี้คือจะกลายเป็นเบอร์3นะครับคือเว้นไว้ตรงนี้เบอร์4เรียบร้อยก็เว้นไว้ประมาณ1เซนใช่ครับแล้วนะครับเราก็ใช้หวีในการช่วยบล็อกนี่ก็หมาเลยครับบล็อกไม่ให้นั่นครับบล็อกไม่ให้ผมไปด้านหน้ากล่อง2กับ2 2ใบบล็อกนะครับสุดท้ายก็มาเป็นเบอร์2ครับนะครับนะครับ4 3 2สุดท้ายก็มาเป็นเบอร์1ครับเบอร์1ที่เหลือหมดเลยนะครับก็ตรงนี้คือจุดมงกุฎก็ยังมีความหนาอยู่ใช่ครับเห็นไหมครับเนี่ยคือจากประสบการณ์ตรงเลยเนี่ยผมเคยไปกับอาจารย์ไก่เพื่อที่จะไปตัดหัวให้เด็กแล้วไปตัดเองเลย1หัวก็เหงื่อแตกเหมือนกันจุดยากของผมวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนต้องเจอฮะสำหรับทุกคนมือใหม่เนี่ยสรุปก็คือมันจะมีรอยต่อช่วงรอยต่อระหว่างตัวนี้เบอร์0นะครับตัวนี้เบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4มันจะไอจุดมันจะมีขอบขึ้นมาครับผมพี่ไก่ครับเราจะเอาออกยังไงดีเพราะมันจะเป็นรอยต่อของความยาวไงมันจะเป็นมันจะเห็นเป็นขั้นเลยอ่ะเราต้องใช้เบอร์ช่วยครับยังไงครับนี่มาดูนะครับเนื่องจากว่าเรามีเบอร์1แล้วใช่ไหมครับครับต้องขอบข้างเราใช้เบอร์1นะครับที่นี่ก็ใช้เบอร์1นะครับคุณใช้เบอร์1ไถเลยครับไถลักษณะเฉียงนะครับไถเฉียงใช่นะครับเฉียงนะครับเฉียงนะครับเฉียงขึ้นรอยจะเป็นนิดนึงนะครับนะครับคราวนี้ขอบพวกนี้จะเป็นเบอร์1ครับก็คือเช็คเสียงแล้วก็แค่นี้ก็ออกมาเลยเหรอยังครับนิดนึงโอเคยังนะครับตรงนี้ก็โอเคไอ้ด้านขอบเนี่ยคือตรงนี้0นะอันนี้คือเบอร์1ก็เป็นขอบใช่ครับตรงเนี้ยมันจะมีกลายเป็นว่ามีเส้นอยู่เส้นนึงก็คือ1กับ0อยู่ใช่นะครับเบอร์0นะครับนี่คือเบอร์0นะครับเมื่อกี้เห็นมั้ยครับตัวเนี้ยมีความมีเขาเรียกว่ามีขอบมันอยู่มีขั้นอยู่นะครับจะใช้เบอร์0เลยนะครับ
เห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้ครับเบอร์ศูนย์แค่นี้เมื่อกี้ตอนแรกที่ถ่ายตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ในเลยใช่ครับนี่เราใช้เบอร์ศูนย์ลบเบอร์ศูนย์แทนใช่ครับขอบตัวนี้ก็จะเริ่มหายแล้วนะครับถึงบอกว่ายากที่สุดของการทำโซนนักเรียนคือตรงนี้เองครับเบอร์ศูนย์ครับเนี่ยโอเคระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์ที่ไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยมีเบอร์ศูนย์มาเป็นตัวเชื่อมเรียบร้อยใช่ครับแล้วระหว่างแล้วก็ระหว่างเบอร์ศูนย์กับเบอร์ 0.5 กับตรงที่เขียวเนี่ยมันจะมีเทคนิคของการใช้ฟันตัวนี้อีกสุดท้ายก็ต้องมีการปรับสุดท้ายก็มีการปรับมีทรงเดียวที่เราจะใช้มักจะปรับก็คือตัวทรงนักเรียนนี่เองนะครับแต่ว่าทรงอื่นไม่ปรับก็ได้ในกรณีถ้าไม่มีแบตเตอรี่เราปรับไม่ได้ล่ะนี่ล่ะครับนี่คืองานยากยังไงเอ่ยนี่ไงครับสุดท้ายก็คือตัวนี้ไงครับโอเคอ่ะไหนลองโชว์หน่อยนะครับหวีบางๆตัวนี้ถูกต้องครับหวีบางๆตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอปัญหานี้คุณจะต้องใช้3จุดนี้จุดตรงนี้จุดที่1จุดที่2และจุดที่ปลาย okay. เริ่มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้ okay. ไล่เหมือนกับไล่ฟัน okay. ตรงนี้ครึ่งเซนตรงนี้ครึ่งลงมาอีกครึ่งเซนตรงนี้ลงมาอีกครึ่งเซนนี่แหละคือความยากของโซนนักเรียน okay. ดูนะครับใช้ตัวนี้ก่อนนะครับนะครับดูผมอยู่บุมด้านบนเห็นไหมครับที่ผมขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มุมแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเก็บนะครับเก็บนะครับถ่ายไปเก็บถ่ายไปนะครับเห็นไหมครับดูมุมกับมุมตะเลี่ยนข้างบนนะครับถ่ายไปถ้ามีเด็กน้อยมันตัดนะจะเห็นชัดเจนเลยครับแต่เด็กแล้วมันไม่อยู่ไม่นิ่งด้วยนะใช่แต่ว่าอย่างน้อยก็จะเห็นชัดเจนกว่าหัวหุ่นตรงนี้เริ่มซอฟลงแล้วแล้วถัดจากตรงนี้มาตรงนี้ครับตำแหน่งเดิมถัดมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าคราวนี้แหละครับเห็นไหมลดลงมานิดนึงเห็นไหมครับแล้วสุดท้ายก็มาที่ปลายครับที่ปลายนะครับเราใช้ที่ปลายแล้วก็เราก็เห็นเหมือนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะโดนทั้งหนังศีรษะด้านล่างนิดนึงแล้วก็ปลายนิดนึงนี่แหละครับความยากของมันของทรงนี้อยู่ตรงนี้เองอันนี้แหละที่ผมเสียเวลามากใช่ครับมันเป็นขอบมันเป็นเส้นใช่ครับแต่ว่ายุคใหม่เราก็ใช้เรื่องของฟันรองช่วยคือฟันรองเบอร์1เบอร์ 0.5แล้วก็เปิดตัวนี้ช่วยมันถึงจะง่ายขึ้นโอเคนั่นในส่วนของคนที่แบตเตอรี่ปรับฟันไม่ได้แล้วต้องใช้หวีตัวนี้ช่วยก็คุณก็ต้องใช้เทคนิคของการเผยไงครับโอเคคือการเผยก็คือยกแบตเตอรี่ขึ้นยกแบตเตอรี่ขึ้นแต่ในกรณีที่คุณแบตเตอรี่คุณไฮโซมีตัวปรับตรงนี้ใช่ครับปรับได้หลายระดับแบบนี้แนะนำให้หน่อยต้องใช้ยังไงนะครับถ้าเรามีตัวปรับใช่ไหมครับตัวปรับนะครับอันที่หนึ่งเราดูนะถ้าปรับสุดเนี่ยคือตัวนี้เรียกว่าปิดปรับสุดนะอันนี้เรียกว่าอันนี้เปิดสุดอันนี้เปิดคือเอาลง คือมันก็จะกินผมน้อยถูกไหมอันนี้กินผมน้อยจะเหลือผมเยอะจะเหลือผมเยอะอันนี้เหลือผมเยอะถ้าสมมติว่าปิดสุดอันนี้ก็คือจะเหลือผมไม่เหลือเลยเพราะมันตัดหมดถูกต้องครับว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะไล่ปุ๊บเราจะต้องเปิดให้สุดก่อนเปิดสุดปุ๊บเราก็ตัดผมไปสักครึ่งเซนครับแล้วก็ไล่อีกระดับหนึ่งลงมาอีกทีละนิดไอ้คำว่าครึ่งเซนหรือไม่ครึ่งเซนนี่อยู่ที่เราเป็นตัวกำหนดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นที่ศูนย์แล้วก็ค่อยนั่นดูนะครับนี่ปรับสุดนะครับปรับสุดดูตรงตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับเหลือเห็นไหมจากเมื่อกี้ดำเหลือตอแล้วเห็นไหมครับเหลือตอแล้วเห็นไหมครับปรับอีกหนึ่งครั้งลงมาหน่อยนึงปรับอีกหนึ่งครั้งลงอีกนิดนึงตัวสุดท้ายลงมาตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะดูชัดชัดเจนอย่างตรงนี้นะครับดำนะดูดำนะครับปรับให้สุดก่อนนะครับไถเห็นไหมครับดำเริ่มหายนะครับแต่ว่ายังเป็นตออยู่นะครับปรับลงมาหนึ่งครั้งปรับลงมาอีกครั้งนึงแล้วก็สุดท้ายก็ปรับนะครับเห็นไหมครับลองปัดดูเห็นไหมครับมันก็จะขาวไล่มันก็จะไล่นวลขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคแล้วระหว่างขอบข้างบนอ่ะขอบข้างบนนะครับนี่ครับที่เราใช้เบอร์4เบอร์3มาดูเห็นไหมครับข้างหน้าจะดูยาวเห็นไหมครับระหว่างเบอร์4กับเบอร์3มันก็จะเป็นเส้นนึงเหมือนกันใช่ครับก็ทำไงครับก็เราอาจจะใช้กรรไกรฟันปลาไงครับช่วยลบขอบที่เรามีฟันปลาถ้าข้างบนถ้ามันมีแอเรีย
ใช่ครับงับเยอะก็ฟันปลาก็ได้ใช่ครับเราใช้ฟันปลาอยู่แล้วครับช่วยได้เยอะเลยที่เป็นขอบโอเคนะครับตรงนี้นะครับเนี้ยเห็นไหมครับมันงับได้อยู่แล้วเห็นไหมครับมันก็จะลบขอบได้ลบขอบได้ครับแล้วก็ทำให้ระหว่าง4กับ3ใช่ครับ4กับ3 2 2กับ3ด้วยครับ2กับ3ก็งับได้ใช่ครับแล้ว2กับ1 2กับ1ได้นิดหน่อยครับเราต้องทำไงเนี่ยครับเนี่ยนะครับได้นิดหน่อยก็ยังใช้ได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ใช้ฟันปลามีวิธีอื่นไหมไม่ใช่ก็ตอนเหลือสุดท้ายก็คือการใช้มี3วิธี1ใช้ฟันปลา2ใช้แบตเตอรี่ที่สามารถปรับฟันได้แล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งแล้วค่อยปรับฟันแบบเทคนิคอันที่ผมทำให้ดู okay. อันที่สามคุณใช้หวีใหญ่ okay, หวีครับหวีใหญ่ซึ่งจะเป็นคลิปต่อไปจะสอนให้โอเคได้ครับนะครับ okay. อันนี้คุณก็ใช้กรรไกรฟันปลานะครับทำมันซอฟต์เห็นครับก็จะซอฟต์ขึ้นนะครับอ่ะข้างหลังประมาณ1เซนตรงนี้ประมาณ1เซน2เซน3เซน4เซนครับก็คือทรงที่เป็นทรงนักเรียนนะครับแต่สมัยนี้ถ้าเป็นข้าราชการข้างหน้าจะสั้นลงไปอีกหน่อยนึงโดนสั่งขอความพิเศษครับอ่ะครับเราไม่พูดกันนะครับครับนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่า2ข้างมันเท่ากันมั้ยถ้าไม่เท่ากันเราก็ไถขึ้นโอเคนะครับครับนั่นก็คือในส่วนของทรงนักเรียนหรือเอาไปใช้กับทหารหรือข้าราชการได้ด้วยเช่นกันนะครับใช่ครับมาเราสรุปทรงอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าทำอะไรไปแล้วได้ครับทรงนี้นะครับเราก็จะขึ้นเราก็อันแรกเราก็จะขึ้นด้วยเบอร์หนึ่งกำหนดจุดก่อนจุดใช่ครับจุดเถิกไปจุดทุยด้านหลังใช่ครับนะครับจุดเถิกไปจุดทุยจุดทุยไปจุดเถิกอีกรอบนึงแล้วกลายเป็นรูปกลุ่มม้าเกิดมาละแล้วก็เราก็ใช้เบอร์1นะครับถ้าผมยาวเราก็ใช้หวีวางครับไถนะครับไถออกให้หมดเลยไถออกให้หมดจนได้เป็นรูปเกือกม้าครับด้านล่างเราไถขาวเลยนะครับแล้วก็เผยนิดนึงครับส่วนด้านบนนะครับพอไถเสร็จแล้วด้านบนแบ่งจุดกึ่งกลางทุยนะไอ้มงกุฎนะครับด้านหน้าเราใช้เบอร์4เบอร์3เบอร์2แล้วก็เบอร์1นะครับพอครับผมเชิญลากด้านข้างพอไล่ผมเสร็จแล้วด้านข้างเราก็มาใช้เบอร์1เบอร์ 0.5 แล้วก็ขาวโอเคแล้วก็ความยากมันก็คือเรื่องของการลบขอบนั่นเองถูกต้องครับก็กลับไปดูอีกรอบนะครับว่าวิธีการลบขอบทำยังไงเพราะสุดท้ายทุกคนต้องเจอแน่นอนเจอทุกคนแน่นอนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็สามารถเอาไปดูแลตัวเองก่อนในช่วงนี้ได้แต่ถ้าสมมติไม่มีเวลาผมว่าไปหาช่างทำผมดีกว่าครับแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ฝึกดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมวาเลนและพี่ไก่ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ